ทำกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในทั่วทุกมุมโลกรัฐบาลจีนออกประกาศสั่งห้ามการให้สวัสดิการหรือ Perks แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อหาสินค้าราคาแพงรถสุดหรูการไปเที่ยวต่างประเทศหรือการจัดงานเลี้ยงอันใหญ่โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังที่ประชาชนในประเทศเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยของหน่วยงานราชการจีนทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในขณะที่ประชาชนในประเทศบางส่วนยังประสบกับปัญหาความยากจนโฆษกรัฐบาลจีนกล่าวว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนยึดหลักการทำงานอย่างประหยัดอาทิการจัดงานเลี้ยงในหน่วยงานราชการห้ามจัดอย่างหรูหราโดยงบประมาณต่อหัวในการจัดงานเลี้ยงแต่ละครั้งห้ามเกิน60หยวนหรือประมาณ300บาทเท่านั้นโดยนโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนกฎถือว่ากระทำผิดและต้องรับโทษซึ่งโทษขั้นสูงสุดนั้นก็คือการไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้มีความพยายามในการลดรายจ่ายของรัฐบาลลงบ้างแล้วด้วยการสั่งห้ามบรรจุเมนูหูฉลามลงในรายการอาหารของงานจัดเลี้ยงรัฐบาลเพราะเป็นเมนูที่ราคาสูงมากภายหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลประชาชนชาวจีนให้ความสนใจเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวซึ่งขึ้นสถิติอันดับหนึ่งในป่ายตู้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลชื่อดังของจีนจนนักวิเคราะห์มองว่าหากนโยบายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้จริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในภาพลักษณ์ของหน่วยราชการจีนที่มักถูกมองว่ามีการช่อชนและใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อความสุขสบายของตนอย่างไรก็ตามประชาชนบางส่วนมองว่าค่านิยมของการใช้ของแพงหรือการบริโภคอาหารจานหรูในหน่วยงานราชการจีนกลายเป็นค่านิยมฝังลึกที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้กฎหมายเพียงฉบับเดียวซึ่งพวกเขามองว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจหาวิธีในการใช้เงินของแผ่นดินเพื่อความสุขสบายของตนอีกก็เป็นได้ทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวคงไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นแต่บรรดาร้านค้าสุดหรูก็พลอยได้รับผลกระทบจากยอดขายที่น่าจะลดลงเมื่อนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เพราะในปัจจุบันนี้ยอดขายของแบรนด์ดังในประเทศจีนส่วนใหญ่มาจากการจัดซื้อของหน่วยงานราชการเพื่อซื้อเป็นของกำนันให้กับอีกหน่วยงานทั้งสิ้นนายคอร์เบตวอลตัวแทนหอการค้าประเทศจีนเปิดเผยว่าเมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานราชการของจีนจัดการประชุมหรืองานเลี้ยงบรรดาร้านค้าขายของที่ระลึกราคาแพงจะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก